สวัสดีครับทุกคนกลับมาคู่กับแบงค์ช่องแบงค์ซาวด์ชาแนลปิ้งหัวใจไปนะครับผมวันนี้กลับมากับการรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งการรีวิวน้ำหอมในวันนี้เป็นน้ำหอมที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับวันแม่นั่นเองทุกคนซึ่งวันแม่นะครับทุกคนตรงกับวันที่12สิงหาคมจะบอกทำไมทุกคนบนโลกใบนี้รู้ไม่ใช่โลกใบนี้แค่ไทยนะครับผม คุณรู้มั้ยอ่ะก่อนที่จะไปรีวิวน้ำหอมอ่ะประเทศไทยเราอ่ะเวลาที่พูดถึงวันแม่เราจะนึกถึงน้ำหอมที่เป็นกลิ่นของดอกมะลิทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะในต่างประเทศอ่ะผมเคยดูชินจังจอมแก่นซึ่งผมคนที่แบบชอบชินจังจอมแก่นมากอ่ะผมจะบอกว่าผมเคยดูตอนนึงอ่ะเหมือนกับน้องชินจังเขาจะไปหาดอกคาร์เนชั่นไปไหว้แม่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมดอกคาร์เนชั่นเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสื่อถึงวันแม่เป็นดอกไม้ของวันแม่แต่บ้านเราก็คือดอกมะลินั่นเองทุกคนซึ่งน้ำหอมในวันนี้ที่ผมจะนำมารีวิวนะครับผมเป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นออกแนวดอกมะลิถ้าคนไหนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ขาวกลิ่นดอกมะลิคุณน่าจะชอบคลิปนี้นะครับผมโอเคสำหรับน้ำหอมที่จะพูดถึงในวันนี้กลิ่นแรกเลยนะครับผมที่มีความเป็นกลิ่นมะลิก็คือน้ำหอมตัวนี้ครับปิ้งทุกคนนี่คือ Gucci Floral Gorgeous Jasmine ครับทุกคนซึ่งน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ผมเคยรีวิวแบบเดี่ยวๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาพูดให้คนได้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับผมจะบอกว่าตัวตระกูล Gucci Floral ตัวนี้ล่าสุดมันออกมาเป็น Gucci Floral Gorgeous Magnolia นะครับผมซึ่งผมอยากได้มากเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันสีม่วงสวยมากนะครับผมตัวเนี้ยออกมาในปี2022ทั้งหมดจะเป็นกลิ่นของอิตาเลียนแมนดารินเบอร์กามอตแบล็คเปปเปอร์ครับมีรสเป็นกลิ่นของจัสมินแซมบักแล้วก็แมกโนเลียแล้วก็มีกลิ่นของดามัสโรสด้วยส่วนเบนโนเป็นกลิ่นของเบนโซอินออสเตรเลียนซันดาวูดแล้วก็แพชูรี่ครับจะเป็นอย่างไรสำหรับ Gucci Floral Gorgeous Jasmine ครับเรามาแจกกี้นิ้วโป้งผมเลยครับจะบอกว่าตอนนี้ไอตัวที่เป็นแบบที่เทสน้ำหอมมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นบนตัวเลยส่วนตัวทุกกลิ่นที่พูดในวันนี้ใช้มาหมดแล้วครับหนึ่งซ้ำทุกคนสำหรับ Gucci Floral Gorgeous Jasmine ตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ขาวทุกคนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความหอมๆดุนนวลหวานนะครับผมเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนทุกคนแต่ความเป็นดอกไม้ขาวในน้ำหอมตัวนี้ผมว่านะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงความตึบมากจนเกินไปบางทีน้ำหอมที่มีความเป็นดอกไม้ขาวอ่ะมันจะมีบางกลิ่นน่ะที่ทำให้เราถ้าใช้เกินไปอ่ะเราจะรู้สึกมึนหัวได้แต่ด้วยความที่น้ำหอมตัวนี้ครับผมท็อปโน้ตมามันมีกลิ่นของความเป็นแบบกลิ่นของส้มแล้วก็เบอร์กามอตจางๆมันทำให้น้ำหอมตัวนี้ไม่ได้มีความเป็นดอกไม้ขาวที่มีความทึบจนเกินไปครับเป็นดอกไม้ขาวที่เหมือนกับดอกมะลิจริงๆแต่เป็นดอกมะลิที่มีความเป็นดอกมะลิสดและก็ดอกมะลิลอยน้ำนะครับผมมันก็เลยทำให้กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่มีความพอดิบพอดีเย็นไหมผมว่ามันมีความเย็นๆแต่ก็มีความอบอวลของกลิ่นมันอยู่ทุกคนซึ่งโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้เมนเอ็กคอร์ดเขาอะบอกว่ามีความเป็นซิตรัสแล้วก็มีความเป็นไวท์ฟลอรัลแล้วก็มีความวอร์มสไปซี่ด้วยส่วนตัวผมว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นกลิ่นของจัสมินที่มีความพอดิบพอดีเป็นกลิ่นของจัสมินที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนถามว่าข้อเสียของความเป็นน้ำหอมที่มีความจัสมินน่ะข้อเสียมันก็คือถ้าเป็นกลิ่นออกมาได้ไม่ดีพอกลิ่นของจัสมินน่ะมันจะเหมือนกับผลิตภัณฑ์อยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นห้องนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงแบบนั้นส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นจัสมินจริงๆแต่เป็นจัสมินที่มีความอบอวลและมีความละมุนอยู่ในตัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมด้วยความที่มันมีกลิ่นของแบล็คเปเปอร์มาอยู่ด้วยอ่ะส่วนตัวนะไม่ได้รู้สึกถึงความเผ็ดซ่าขนาดนั้นแต่มันมีบางกลิ่นที่มาเจือที่ทำให้ความจัสมินอ่ะไม่ได้ลุ่มโหลจนเกินไปครับทำให้กลิ่นน้ำหอมตัวนี้หนักเป็นในเชิงจัสมินนั่นแหละมีความเป็นมะลิสูงมากมีความเป็นดอกไม้ขาวแต่ก็ยังมีความเป็นซิตรัสและก็มีความอบอุ่นของกลิ่นเปปเปอร์มาให้เราได้รู้สึกอยู่นะครับน้ำหอมตัวนี้พอคุณใช้ไปเรื่อยนะครับผมมันจะเริ่มมีกลิ่นของดอกกุหลาบต่างๆดังนั้นนะครับผมเมื่อกลิ่นของมะลิเมื่อกลิ่นของกุหลาบมาเจอกันในน้ำหอมตัวนี้มันก็อาจจะทำให้คุณนึกถึงพวงมาลัยได้ อันนี้ก็พูดตามตรงเนาะแต่ว่าการเป็นพวงมาลัยอ่ะไม่ได้หมายถึงความแย่ทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความหอมดีเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมน้ำหอมตัวนี้ด้วยความที่มันมีความแบบเป็นไม้ไม้แล้วก็มีความเป็นแพชชูรี่อ่ะมันทำให้กลิ่นท้ายที่ติดตัวของเราอยู่มันเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นแบบแป้งเล็กๆเป็นแป้งหวานๆที่มีความนัวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ Gucci Floral Gorgeous Jasmine นะครับผมความพิเศษของน้ำหอมตัวนี้ก็คือผมบอกตามตรงนะถ้าคุณซื้อน้ำหอมตัวนี้เป็นของขวัญวันแม่ผมว่าแม่ชอบทุกคนเพราะว่าขวดมันสวยมากและสิ่งที่ผมประทับใจน้ำหอมตัวนี้ก็คือความขวดเล็กขวดจิ๋วอย่างเงี้ย
ดีเทลอ่ะนะครับผมเหมือนกันขวดเล็กขวดใหญ่นะครับผมดังนั้นถ้าคุณอยากจะหาน้ำหอมบางกลิ่นให้คุณแม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์ครับเพราะว่าสวยงามดูวินเทจดูหรูหราแล้วก็กลิ่นดีใช้ได้นะครับผมความติดทนอยู่ในระดับกลางๆแล้วประมาณ 3-6 ชั่วโมงได้นะครับผมน้ำหอมตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงเป็นอีกตัวที่ตอนแรกอ่ะผมอ่ะไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อได้ซ้ำอ่ะตัวนี้มีชื่อว่าGood Fortune ของ Victor and Love นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับขวดสวยนี้ทุกคนตัวนี้ออกมาในปี2022เช่นกันนะครับโน้ตเขาอ่ะตอนแรกอ่ะไม่ได้สนใจและไม่คิดว่ามันจะมาอยู่ในน้ำหอมที่เหมาะกับวันแม่ท็อปโน้ตนะครับจะเป็นกลิ่นของ Fennel กับ Gentiana ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเป็นดอกไม้สีม่วงครับ Middle เป็นกลิ่นของ Jasmine และ Beige โน้ตเป็นกลิ่นของ Madagascar Vanilla ทุกคนด้วยความที่ตอนแรกผมพูดตรงๆนะลักษณะขวดอ่ะอันนี้คือลักษณะของขวดจิ๋วของเขาอ่ะผมว่าเป็นน้ำหอมที่แลดูเหมือนกับเป็นแม่หมอคุณเข้าใจไหมเป็นแม่หมอที่ดูดวงจากแบบลูกแก้วอะไรเงี้ยซึ่งด้านบนเนี่ยทุกคนคุณเห็นไหมตอนแรกผมอ่ะโคตรเป็นบ้าเลยตอนผมได้ขวดนี้มาใหม่ๆนะผมพยายามเช็ดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคราบขาวๆกาวติดเปล่ามันปลอมเป็นแบบเป็นเชิงหินอ่อนอ่ะทุกคนเออผมก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีนะครับผมส่วนกลิ่นนั้นเดี๋ยวจะรีวิวที่นิ้วกลางด้านนี้แล้วกันมาจะดูไม่สุภาพหน่อยแต่ว่าเออเดี๋ยวจะทำให้มันสุภาพให้ดูนะครับผม1 2 3 Victor and Love Good Fortune ครับทุกคนเอาจริงๆกลิ่นนี้นะถ้าให้พูดตามตรงอ่ะตอน Gucci Floral Gorgeous Jasmine เมื่อกี้เนี่ยเขาพยายามบอกเราว่ามันมีกลิ่นของความเป็นซิตรัสใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามีแหละแต่ว่ามันหนักไปในเชิงดอกไม้ขาวมากกว่าแต่น้ำหอมตัวนี้มันในโน้ตมันหลายคนมันมีความเป็นจัสมินจ๋ามากนะแต่มันเปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความแบบมีความเป็นดอกไม้เป็นกลิ่นฟลอรัลเป็นกลิ่นดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่แค่จัสมินทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความเป็นสีม่วงซึ่งสิ่งนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นของเจนเจียนาผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคือเดี๋ยวมันก็เห็นรูปวิดีโออ่ะถ้าบอกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันมีกลิ่นของความเป็นสีม่วงอ่ะแล้วมันสื่อถึงดอกไม้อันนี้ผมว่าเขาทำได้ดีทุกคนเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความเป็นกลิ่นมะลิชัดขนาดนั้นในช่วงแรกที่ออกมานะครับมันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบดอกไม้มีความแอบฟุตตี้มีความเป็นแบบมีความเป็นผลไม้สีม่วงอะไรนี้ด้วยทั้งที่จริงๆแล้วในโน้ตมันอ่ะมันไม่ได้มีผลไม้สีม่วงใดๆเลยอ่ะแต่สิ่งเนี้ยทำให้รู้สึกถึงความเป็นดอกไม้สีม่วงประมาณนี้ซึ่งผมไปนึกถึงแบบ Britney Spears Midnight อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากลิ่นเหมือนนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกเป็นสีม่วงแบบนั้นซึ่งน้ำหอมตัวนี้ถ้าแพคเกจจิ้งมันให้มาแบบนี้เป็นแบบนี้ฝาแบบนี้ผมว่าเขาตีโจทย์แตกในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับผมส่วนความเป็นจัสมินในน้ำหอมตัวนี้ก็มีให้เห็นแต่เป็นจัสมินที่ไม่ใช่จัสมินแบบ 100% อ่ะมันไม่ใช่ดอกมะลิดอกมะลิอ่ะทุกคนมันจะต่างกับกุชชี่ก่อนหน้านี้นะครับคือกุชชี่ก่อนหน้านี้ดมไปเนี่ยมีความเป็นดอกมะลิแต่อันเนี้ยมีความเป็นดอกมะลิแหละแต่ว่ามีกลิ่นที่มีความแบบจะว่าสดชื่นไหมมันมีความเป็นฟุตตี้อยู่ในกลิ่นมาด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณคาดหวังความเป็นดอกมะลิสดๆในน้ำหอมตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แต่คุณจะได้รับความรู้สึกของความเป็นแบบว่ากลิ่นดอกไม้มีความจัสมินแหละมีความเป็นดอกไม้ด้วยและมีความเป็นวานิลาทุกคนแต่น้ำหอมตัวนี้เป็นวานิลาที่มีความใสๆนะครับแล้วก็มีความกังวานในช่วงแรกเพราะว่าวานิลาในช่วงแรกช่วงกลางเนี่ยมันผสมกับกลิ่นของจัสมินแล้วก็มีความเป็นฟุตตี้มีความเป็นดอกไม้ใช่ไหมแต่พออยู่ไปเรื่อยๆสุดท้ายน้ำหอมตัวนี้ฐานของเขาอ่ะเขามีความเป็นวานิลาทุกคนและด้วยความที่มีฐานความเป็นวานิลาผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะติดคนนะครับความติดคนก็น่าจะระดับแบบว่า 6-7 ชั่วโมงได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ความติดคนก็คือไม่ได้หมายถึงว่าฉายแสงให้เราได้กลิ่นตลอดเวลานะมันก็จะมีความเป็นสกินเซนส์ในช่วงต่างๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแพคเกจจิ้งมันสวยดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะผมก็ด้วยความที่เป็นคนสันดานจับผิดอ่ะก็จะรู้สึกแปลกๆกับตรงนี้อยู่ดีแล้วก็พอจับดูอ่ะผมรู้สึกว่าฝามันมีความนิ่มๆมันไม่รู้ว่าขวดใหญ่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวขวดนี้ก็สวยดีถ้าคุณอยากสะสมขวดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบไพ่ยิปซงยิปซีเป็นคนที่ชอบความแบบว่าเหนือธรรมชาติหน่อยอันนี้ผมว่าตอบโจทย์ครับน่ารักดีนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นกลิ่นที่ผมใช้บ่อยอยู่เหมือนกันช่วงนึงแต่ว่าถามว่าตอนแรกอ่ะผมตั้งใจจะเอาอีกตัวหนึ่งนะครับผม My Way ก็คืออยากจะเอา My Way Intense เนี่ยมารีวิวเพราะว่ารู้สึกว่า My Way Intense มันมีความรู้สึกถึงความเป็นจัสมินอันนี้รู้สึกอย่างนั้นนะ
แต่พอไปอ่านดูโน้ตจริงๆอ่ะตัวนั้นดันไม่มีจัสมินเลยอ่ะแต่ตัวที่มีความเป็นจัสมินกลับกลายเป็น Giorgio Armani My Way ตัวแรกที่ออกมาในปี2020ครับปิ๊งนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้ทุกคนซึ่งอันเนี้ยผมจะบอกว่าเป็นน้ำหอมที่โด่งดังแล้วหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับท็อปโน้ตเป็นกลิ่นของ Orange Blossom Bergamot Middle Note เป็นกลิ่นของ Tube RoseIndian Jasmine ส่วนเบนโดเป็นกลิ่นของ Madagascar Vanilla White Musk แล้วก็ Virginal Cedar ครับจะเป็นอย่างไรสำหรับ My Way เดี๋ยวเราจะมาลองกันตรงนี้แล้วกันนะครับผม1 2 3 My Way มันมีขนแมวอ่ะเมื่อกี้ไปใกล้ๆกล้องน่าจะเห็นขนแมวเหมือนกันนะทุกคนสิ่งนี้ผมอยากจะบอกว่า My Way อ่ะเป็นน้ำหอมที่มีความรู้สึกถึงความเป็นซีตัสทุกคนมันเปิดมาด้วยกลิ่นที่มีความรู้สึกความเป็นซีตัสมีความเป็นเบอร์กามอนและก็มีความเป็นกลิ่นของดอกส้มขึ้นมาให้เราได้กลิ่นนะครับและพอมันอยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึ่งสักระยะหนึ่งอะความเป็นดอกส้มความเป็นซีตัสอะมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมันจะเริ่มมีความกลิ่นติดหวานขึ้นมาซึ่งความติดหวานของน้ำหอมตัวนี้ผมว่ามันเป็นความติดหวานที่เหมือนกับน้ำหวานทุกคนเป็นกลิ่นเหมือนกับน้ำหวานในช่วงกลางอ่ะและมีกลิ่นของความเป็นจัสมินในช่วงนี้ครับซึ่งความเป็นจัสมินของน้ำหอมตัวนี้มันจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่ผมเคยพูดไปตลอดว่าอีไมเวย์มันจะมีบางกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันนึกถึงผักชีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีมันรู้สึกถึงความเป็นผักชีต้นหอมอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้นหอมมีความเป็นผักชีนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมไม่รู้สึกว่ามันแย่มันเป็นกลิ่นที่มีความเก๋มันเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวมันเป็นกลิ่นของจัสมินมันมีความแบบว่ามีความเป็นดอกส้มอยู่ด้วยแต่มันก็มีกลิ่นบางอย่างที่ให้ความรู้สึกความเป็นผักชีแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่เอางี้ดีกว่านะครับซึ่งผมว่าน้ำหอมตัวนี้โดยรวมอ่ะพออยู่บนร่างกายเราไปเรื่อยๆเขาก็จะกลายเป็นกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้ขาวและก็รองพื้นด้วยกลิ่นที่มีความเป็นมัสแล้วก็มีความเป็นวานิลาทุกคนตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่อยากได้น้ำหอมสักกลิ่นนึงที่มีความเป็นดอกไม้ขาวมีความเป็นจัสมินแต่มีความหลากหลายในด้านของมิติเพราะว่าเวลาผมดมไปน้ำหอมตัวนี้มันจะไม่ใช่น้ำหอมที่มีมิติเดียวเป็นน้ำหอมที่ท็อปโน้ตไม่ได้โน้ตเบสโน้ตค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณอยากได้น้ำหอมของ Giorgio Armani ที่มีความติดคนหน่อยอ่ะผมว่า My Way ตัวนี้ติดคนในระดับที่ดีงามเลยนะครับผมแต่ว่าน้ำหอมตัวนี้อยากจะบอกว่าอยากให้คุณไปลองที่ตัวก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะพูดยังไงไม่ว่าจะบอกว่ามันดียังไงแต่ว่าความที่ผมบอกคุณไปว่ามันมีกลิ่นบางอย่างที่ผมรู้สึกถึงความเป็นผักชีในกลิ่นมันอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าบนตัวคนอื่นจะเป็นไหมนะผมก็เลยอยากทุกคนไปลองฉีดน้ำหอมตัวนี้ก่อนครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นกลิ่นที่คุณไม่ชอบก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่าโดยรวมน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ดีงามติดคนแล้วก็เหมาะสำหรับช่วงวันแม่ครับผมว่าซื้อให้แม่ก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าไม่มีความหรูหราดูดีนะครับผมฝาเป็นความเป็นอัญมณีเนาะดูดีนะครับทุกคนโอเคน้ำหอมกลิ่นต่อไปที่รู้สึกถึงความเป็นวันแม่ทุกคนเป็นน้ำหอมที่ผมเคยพูดไปแล้วและแพคเกจจิ้งมันกับความเป็นดอกมะลิอ่ะแม่งไม่ได้เข้ากันเลยแต่ว่าในเมื่อวันนี้เป็นวันแม่พูดถึงน้ำหอมวันแม่นะครับผมมูเกลอตัวนี้ออกมาในปี2005ทุกคนออกมาก็แบบหลายปีมากจะ20ปีแล้วใช่ไหม20ปีแล้วอ่ะแต่น้ำหอมตัวนี้ก็ยังเป็นน้ำหอมที่หลายคนชอบอยู่สำหรับมูเกลอที่ชื่อว่าเอเลียนทุกคนนี่คือแพคเกจจิ้งของเขานะครับผมโดยโน้ตของน้ำหอมตัวนี้นะครับท็อปโน้ตเป็นกลิ่นของจัสมินแซมบักมีโน้ตเป็นกลิ่นของแคชมารันและเบสโน้ตเป็นกลิ่นของแอมเบอร์ทุกคนพอพูดถึงโน้ตมาคุณจะรู้สึกเลยว่าน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจัสมินแบบจัสมินซึ่งถูกต้องทุกคนเป็นน้ำหอมที่มีความจัสมินมากแต่ผมให้คุณดูขวดก่อนเอาจริงๆนะคุณดูขวดดูลักษณะของมันอ่ะมันมีความนอกโลกมันมีความต่างดาวมีความเอเลี่ยนจริงอ่ะแต่คุณคิดไหมว่ามันควรจะไม่ใช่กลิ่นที่เป็นแบบนี้ป่าวะคือผมมีความรู้สึกตลอดเลยนะกับน้ำหอมตัวนี้ว่ามึงเป็นแพคเกจจิ้งเนี้ยมึงไม่ควรจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นจัสมินครับแต่เขาก็ได้ทำกลิ่นนี้มาแล้วเป็นกลิ่นของจัสมินครับหนึ่งลงซ้ำทุกคนอันนี้พูดตรงๆนะในบรรดาทุกกลิ่นที่พูดมาในวันนี้ที่มันมีกลิ่นของความเป็นจัสมินน่ะคุณอาจจะรู้สึกถึงความว่าเฮ้ยอันนี้เป็นจัสมินจริงอันนี้มีความเป็นจัสมินเล็กน้อยหรืออันนี้มีความเป็นจัสมินมาเจือเฉยๆอะไรเงี้ยหรือบางอันมีความเป็นจัสมินเพื่อให้มันมีความแบบเป็นดอกไม้ขาวอะแต่อีตัวนี้ของมูเกลทุกคนจัสมิน is a jasmine นะครับมันเป็นกลิ่นจัสมินที่มีความเป็นมะลิมากๆแล้วก็เป็นมะลิที่เป็นกลิ่นมะลิยามเช้าเป็นกลิ่นมะลิที่มีความเย็นๆเป็นกลิ่นมะลิที่มาทั้งแบบลอยน้ำเป็นกลิ่นมะลิที่มาทั้งแบบเป็นดอกมะลิสดอ่ะ
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือน้ำหอมตัวนี้ในความเป็นกลิ่นมะลิของมันอ่ะมันมีกลิ่นบางอย่างที่รู้สึกถึงความซับซ้อนมันเป็นกลิ่นบางอย่างที่มีความรู้สึกถึงความแบบว่ามีความลึกลับในกลิ่นมันเป็นกลิ่นดอกมะลิที่แบบว่าเป็นมะลิลึกลับอ่ะทุกคนมันคือมันค่อนข้างที่จะเป็นมะลิชัดเจนนะแต่ว่ามันไม่ใช่มะลิที่แบบอ่ะดมไปก็รู้สึกแหละว่ามันเป็นมะลิแต่มันจะมีบางอย่างของมันซึ่งมันน่าจะเป็นกลิ่นของแคชมารันผสมกับกลิ่นของแอมเบอร์ครับทุกคนคือโน้ตทุกอย่างที่พูดมามันมาด้วยกันเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้เลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นที่แบบว่าตรงไปตรงมาจัสมินนะใช่จัสมินนะแล้วถ้าโน้ตมันบอกว่ามีกลิ่นของแคชมารันนะมีความเป็นผ้าๆอะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นมันมัชก็มีความเป็นแอมเบอร์ไหมมันก็มีแต่ว่าโดยรวมนะหอมตัวนี้เป็นกลิ่นมะลิที่มาทั้งแบบมะลิลอยน้ำมาทั้งมะลิสดและมีความลึกลับอยู่ในกลิ่นครับและสิ่งที่ผมจะบอกเลยนะครับผมว่าถ้าคุณต้องการน้ำหอมสักกลิ่นนึงอ่ะที่มีความเป็นมะลิที่มีความเป็นมะลิจริงๆและมีความหรูหราและมีความติดคนบนตัวบนร่างกายอ่ะมูเกอร์เอเลียนตัวนี้จะตอบโจทย์กับคุณมากครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีความติดทนมากทุกคนทนชนิดที่ว่าถ้าคุณฉีดบนตัวแล้วไม่อาบน้ำตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณก็ยังจะได้กลิ่นมันอยู่หรือถ้าคุณฉีดน้ำหอมตัวนี้บนเสื้อผ้าบนกระเป๋าหรือก็ตามทีอ่ะมันจะติดตัวคุณไปตลอดเลยครับเป็นน้ำหอมที่มีความติดทนมากๆถ้าคุณชอบกลิ่นมะลิที่มีความหอมมีความดูดีมีความดูแพงมีความลึกลับอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในบรรดาทุกตัวที่พูดมาอีตัวเนี้ยมีความเป็นดอกมะลิที่แลดูเป็นแบบปรับอากาศมากที่สุดแล้วแต่มันมีความลึกลับบางอย่างอยู่ในกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเนี้ยไม่ได้เป็นน้ำหอมที่ดูชีพไม่ได้น้ำหอมที่มีราคาถูกเป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นมะลิจริงๆแล้วก็มีความลึกลับถ้าคุณอยากได้น้ำหอมประมาณนี้และลงแพคเกจจิ้งของมันอ่ะผมว่าตัวนี้คุณสามารถซื้อได้ครับเพราะว่าแพคเกจจิ้งสวยงามมากนะครับผมยกเว้นผมจะต้องบอกว่าอีตัวจิ๋วขนาดมินิแบบเนี้ยแบบจิ๋วเทสเตอร์แบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมค่อนข้างที่จะแหลมนะทุกคนเคยแทงมือผมแล้วก็เป็นรอยอันนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังนะครับผมแต่ว่าแพคเกจจิ้งสวยดีครับโอเคมาถึง3กลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นที่ผมไม่จำเป็นที่ต้องดูโน้ตแล้วก็ไม่ต้องบอกโน้ตทุกคนเพราะว่าผมเสนอเขาดีนะครับผมแล้วก็คือน้ำหอมของซิลเวียฟาร์มนั่นเองทุกคนตัวแรกของซิลเวียฟาร์มนะครับผมที่ผมจะพูดถึงและรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของมะลิและบอกกับวันแม่ก็คือซิลเวียฟาร์มที่ชื่อว่าซิลเวียฟาร์มไลท์คราวเดอร์ปาฟาร์มครับปิ้งตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับว่าไลท์คราวเดอร์ปาฟาร์มเป็นอย่างไรครับปิ้งทุกคนตัวนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความแบบซัมเมอร์มากๆเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความสว่างสวยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกว่าเหมือนคุณนั่งอยู่ริมทะเลแล้วก็มีกลิ่นของดอกมะลิส่วนตัวนะครับผมว่าไอ้กลิ่นเนี้ยไม่รู้ว่าในโน้ตมันมีกลิ่นของมะพร้าวไหมแต่ผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้เหมือนคุณกำลังนั่งอยู่ริมทะเลอากาศกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นของดอกมะลิและมีกลิ่นของเหมือนคุณกำลังกินมะพร้าวทุกคนมะพร้าวน้ำหอมสดๆอ่ะเด็ดมาจากต้นนะครับผมเป็นกลิ่นของน้ำหอมตัวนี้เลยถามว่ามันมีความเป็นมะลิจัสมินชัดเจนขนาดนั้นไหมตอนแรกอาจจะมีความสดชื่นสดใสในความเป็นแบบว่าออกแนวซิตัสเล็กๆของมันอยู่อ่ะแล้วก็มีความซัมเมอร์แต่พออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะเริ่มมีกลิ่นจัสมินตีขึ้นมาและกลิ่นจัสมินของเขาค่อนข้างที่เป็นจัสมินที่มีความแบบใสๆหวานๆลอยๆเป็นกลิ่นที่มีความมีเสน่ห์มากตัวนี้ผมว่าเหมาะสำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความน่ารักเป็นคนที่แบบว่าชอบแต่งตัวแนวใสๆหวานๆหน่อยตัวนี้น่าจะตอบตัวและถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักกลิ่นหนึ่งที่มีความใสโปร่งกลางวันแล้วก็ไปเที่ยวทะเลได้มีความนึกถึงการแบบจิบน้ำมะพร้าวอะไรเงี้ยตัวนี้จะตอบโจทย์ครับทุกคนโอเคตัวต่อไปของซิมเนียฟาร์มนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าซิมเนียฟาร์มลูมิเนสออร่าเดบะฟาร์มทุกคนตัวนี้ผมจะบอกว่านี่เลยคลิปนี้ถ้าจะหาน้ำหอมสักตัวหนึ่งอะที่มีความเป็นวันแม่ที่มีความเป็นจัสมินตัวนี้ค่อนข้างที่ตอบโจทย์ครับทุกคน1 2 3สำหรับลูมิเนสออร่าครับทุกคนน้ำหอมกลิ่นนี้นะคุณจะนึกถึงสิ่งใดไปไม่ได้นอกจากกลิ่นของสบู่นกแก้วทุกคน ถ้าคุณเคยดมกลิ่นของสบู่พฤกษานกแก้วสีเขียวตัวออริจินอลตัวโด่งดังตัวที่ทุกคนบนโลกวันนี้ผมว่าบนโลกวันนี้น่าจะรู้เพราะว่าเป็นสบู่ที่ดังมากๆอ่ะฝรั่งก็ชอบเอาไปใช้ใช่ไหมตัวนี้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้นานาพันธุ์เป็นดอกไม้ที่มีความหรูหราไหมผมว่ากลิ่นเนี้ยมันก็มีความหรูหราดูดีดูแพงได้แล้วก็ทำให้นึกถึงอดีตได้เหมือนกันนะคนด้วยความที่มันมีกลิ่นเหมือนสบู่นกแก้วเป็นกลิ่นที่มีความแบบผ่านช่วงกาลเวลามานานแล้วอ่ะ
แต่ทุกวันนี้ต่อให้คุณมาดมอ่ะคุณก็ยังจะหลงรักมันได้ง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นน้ำหอมอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นเหมือนสบู่ขนาดนั้นนะทุกคนมันมีความใสมีความกลางวันมันมีความรู้สึกถึงความสว่างสวยมันมีความรู้สึกถึงแบบว่าบรรยากาศดีๆเพิ่งจะอาบน้ำใหม่และมีกลิ่นของดอกไม้ขาวครับเป็นกลิ่นของจัสมินเป็นกลิ่นของดอกไม้ขาวที่มีความหรูหรามากน้ำหอมตัวนี้ถึงผมจะพูดไปบอกว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนกับสบู่นกแก้วใช่ไหมแต่ความเป็นสบู่นกแก้วทุกคนมันเป็นกลิ่นที่หอมและเป็นกลิ่นที่ความสะอาดมากและน้ำหอมตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกความหอมให้ความรู้สึกถึงความสะอาดแบบนี้ชัดเจนมากทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักกลิ่นนึงที่มีความจัสมินที่มีความใช้งานง่ายใช้ไปเที่ยวได้ใช้ไปเดินเล่นได้ใช้ไปออกเดทได้ใช้ไปงานหรูหราทางการหรือใช้ไปทำงานได้และพ่อแม่เข้าใจคนรอบข้างเข้าใจเราได้ง่ายตัวนี้โคตรตอบโจทย์ครับใสกังวานดูดีดูแพงใช้ได้ในทุกวาระโอกาสครับสำหรับซิลเนียฟาร์มลูมิเนสออร่าเดอร์บาร์มตัวนี้แนะนำครับยิ่งถ้าคุณชอบกลิ่นแบบออกแนวที่ผมพูดไปอ่ะคุณจะรักกลิ่นนี้ครับทุกคนโอเคมาถึงกลิ่นสุดท้ายทุกคนปรบมือตัวนี้ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่น้ำหอมที่มีความเป็นวันแม่คือมันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นวันแม่สำหรับตัวเองเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ผมตามหามานานนะครับนั่นก็คือตอนเป็นเด็กเนี่ยทุกคนคุณจะถามผมว่าทำไมผมถึงชอบน้ำหอมทำไมผมถึงรักน้ำหอมผมบอกเลยนะครับว่าแม่ผมครอบครัวผมมีส่วนทำให้ผมรักสิ่งนี้แม่ผมนามเป็นคนที่รักความสวยความงามแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองตัวหอมดังนั้นนะครับผมน้ำหอมของผู้หญิงยุคแม่เราอะไรเงี้ยหนีไม่พ้นมิสทีนทุกคนและมิสทีนที่ผมจะได้กลิ่นมาโดยตลอดชีวิตจนทุกวันนี้ผมก็ยังแอบมีนั่นก็คือมิสทินท็อปคันทรีทุกคนนั่นก็คือมิสทินที่เป็นลูกหัวม้านะครับผมซึ่งแม่ผมจะมีโคโลนของมิสทินนะครับชอบหยอกใส่เสื้อให้ผมก่อนไปโรงเรียนทุกครั้งซึ่งผมจะรู้สึกว่าผมผูกพันกับกลิ่นนี้แต่ทั้งนี้นั้นนะครับทุกคนกลิ่นนั้นมันมีความเป็นโคโลนแต่มันก็เป็นโคโลนที่มีความติดทนนะผมก็พยายามหากลิ่นหนึ่งที่นึกถึงคุณแม่ของเรานะครับผมอยากให้ได้น้ำหอมที่มีกลิ่นประมาณนั้นแต่เป็นน้ำหอมไม่ใช่โคโลนซึ่งผมก็ตามหามานานจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ลองน้ำหอมตัวนี้มาแล้วผมก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหามาตลอด30กว่าปีนะครับผมนั่นก็คือน้ำหอมของมอสกิโน่ที่ชื่อว่ามอสกิโน่นะครับผมเป็นมอสกิโน่ที่ชื่อมอสกิโน่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นเออร์โตเลตนะครับออกมาในปี198เจ็ดนะครับ ผมเป็นกลิ่นที่มีความวินเทจเป็นกลิ่นที่มีความโบราณในระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามารับรู้โน้ตกันครับว่าเป็นกลิ่นประมาณไหนครับท็อปโน้ตเป็นกลิ่นของกราบานัมมาริโกมาริโกนี่ก็กลิ่นของดอกดาวเรืองนะครับผมกลิ่นพลัมฮันนี่สักเคิลแล้วก็ฟีเซียมไม่ได้รับเป็นกลิ่นของนัทเมกคาร์เนชั่นเปปเปอร์อีแลงอีแลงกาดิเนียแล้วก็โรสครับส่วนเบนโน้ตเป็นกลิ่นของแอมเบอร์ซันเดอร์วูดแพชชี่วานิลาแล้วก็มัสทุกคนผมจะบอกว่าถึงน้ำหอมตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เชื่อมถึงวันแม่ของคนไทยที่เป็นดอกมะลิแต่ด้วยความมีกลิ่นของดอกคาร์เนชั่นตัวนี้มันอาจจะเป็นวันแม่สำหรับฝรั่งหรือวันแม่ของคนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับสำหรับมอสกิโน่ที่ชื่อว่ามอสกิโน่ครับทุกคน1 2 3ปิ้งเดี๋ยวโชว์ขวดให้ดูขวดสวยดีนะครับทุกคนคือถ้าคุณตามหากลิ่นบางอย่างที่คุณเคยได้กลิ่นตอนเด็กถ้าคุณตามหากลิ่นบางอย่างที่มันรีมายถึงคุณแม่ของคุณหรือเป็นกลิ่นที่คุณรู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยนี่คือกลิ่นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆสำหรับผมนะครับคือกลิ่นมาเนี่ยทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ออกไปในเชิงดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ที่ออกไปในเชิงเหลืองๆนะครับผมซึ่งน้ำหอมตัวนี้มันบอกว่ามันมีกลิ่นของดอกดาวเรืองใช่ไหมผมจะบอกว่าน้ำหอมตัวนี้มีความเป็นดอกดาวเรืองจริงทุกคนเป็นดอกดาวเรืองที่คุณมีความแบบเอามาดมแล้วก็มีความบี้ๆนิดนึงซึ่งความเป็นดอกดาวเรืองถ้ามันเป็นกลิ่นที่แบบเรามาดมเฉยมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้สีเหลืองคุณจะรู้สึกงั้นเลยแต่ถ้าคุณบี้ๆเมื่อไหร่มันจะมีความติดกลิ่นครีมมีความเขียวๆและมีความฉุนๆบางอย่างมีความเป็นแป้งๆบางอย่างออกมาด้วยครับซึ่งน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นทุกคนเป็นกลิ่นดอกไม้สีเหลืองเป็นกลิ่นของดอกดาวเรืองและมีกลิ่นหอมเป็นแป้งอยู่ด้วยเป็นน้ำหอมที่คุณดมไปคุณจะรู้สึกถึงความนึกถึงอดีตนึกถึงยุค80 90นะครับผมอย่างผมอายุ34ใช่ไหมตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันนึกถึงผมตอนเป็นเด็กที่แบบว่ากอดแม่แล้วแม่หยอกน้ำหอมหยอกโคโลนของมิสกินให้เรานะครับผมตัวนี้รีมายให้ผมรู้สึกถึงความเป็นวันแม่ให้ผมนึกถึงคุณแม่ว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เหมือนผมตามหามาแทบจะตลอดชีวิตนะครับผมหลังจากที่มันเป็นกลิ่นติดกายติดผิวจริงๆ
มันค่อนข้างที่เป็นกลิ่นที่มีความเป็นแป้งแบบชัดเจนมากเหมือนแป้งที่เราทาเลยครับผมนี่ก็คือเสน่ห์ของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถ้าคุณอยากได้น้ำหอมสักตัวนึงที่มีความวินเทจอะตัวนี้มอร์ติโน่ที่ชื่อว่ามอร์ติโน่ของเขาเนี่ยตอบโจทย์แบบ 100% นะครับผมและอยากจะหาของขวัญให้คุณแม่สักกลิ่นนึงที่คุณรู้สึกว่ามั่นใจว่าแม่คุณจะต้องชอบตัวนี้จะต้องตอบโจทย์ถึงผมจะพูดตามตรงนะผมพูดมาขนาดนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความแก่ใช่ไหมมันมีความโตใช่ไหมก็ไม่ปฏิเสธครับมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบเป็นคุณแม่นิดนึงอะดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่มีความเป็นวัยรุ่นและไม่ได้เหมาะสมกับสมัยนี้แต่ส่วนตัวน้ำหอมตัวนี้ผมว่ามีความหรูหราดูดีดูแพงและถึงบางทีนะครับผมน้ำหอมตัวนี้เขาจะให้ความรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิง for women นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าเอามาดมในพ.ศ.เนี้ยยุคเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะยูนิเซ็กซ์และผู้ชายที่ชอบกลิ่นไม้กลิ่นแป้งๆดูหราหน่อยดูโตหน่อยดูภูมิฐานหน่อยดูไม่ใช่เด็กอ่ะตัวเนี้ยผมว่าตอบโจทย์ชอบใส่เสื้อสีน้ำตาลชอบใส่เสื้อสีเข้มตัวเนี้ยสามารถใช้ในงานทางการได้แบบ 100% ครับอันนี้ก็หมดไปแล้วครับสำหรับน้ำหอมที่นึกถึงคนแม่ทุกคนปรบมือผมก็อยากให้ทุกคนมาแชร์กันว่ามันนึกของตัวไหนไหมที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เคยใช้หรือเราเคยได้กลิ่นนี้จากแม่ตอนเด็กแล้วก็มีความผูกพันคุณสามารถแชร์กันได้เป็นคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งที่ให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนสุขสันต์วันแม่นะ